เรกแรกเราเราเกิดกันไปได้แล้วว่าในแง่ของความรู้สึกของผู้บริโภค<ะ>ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วัดออกมาเป็นดัชนีก็เห็นผลนะครับในทางในทางกลับกันดัชนีความเชื่อมั่นของบรรดาผู้ผลิตเองก็ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ดูว่าทั้ง2องบุมเป็นยังไงและเดี๋ยว<ะ>เรกงนี้จะเล่าให้ฟังด้วยว่าแล้วเอกชนอยากมีข้อเสนออยากรัฐบาลทําอะไรให้บ้างในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ เริ่มต้นพาไปดูผลสำรวจของมหาวิทยาลัยของการค้าไทยกันก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ดีและคาดการณ์กันว่าแนวโน้มในระยะต่อไปก็น่าจะยังคงทรงตัวในระดับต่ําเหมือนกันนี่เป็นการสำรวจของเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยอยู่ที่ระดับ40.2ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วครับและนี่เป็นตัวเลขความเชื่อมั่นที่ต่ําที่สุด ตั้งแต่เดือนกันยายน2564หรือต่ำสุดในรอบ9เดือนไปดูในแง่ของดัชนีที่วัดภาระค่าครองชีพก็จะพบว่าอยู่ที่6.1ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ17ปี1เดือนอเกือบ18ปีนะครับส่วนรายได้ในอนาคตถามว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ถูกสำรวจเนี่ย คุณมีความเชื่อมั่นต่อรายได้ของคุณในอนาคตมากน้อยแค่ไหนตัวเลขออกมาอยู่ที่48.5แปลง่ายๆว่าต่ำสุดในรอบ23ปี8เดือนและเป็นการปรับลดลงเป็นเดือนที่5ขาลงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตอนนี้<ะ>หรือนารุมในอนาคตรู้สึกไม่โอเคทั้งนั้นซึ่งการปรับตัวลดลงของดัชนีแทบจะทุกรายการนี้นะคะสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือราคาน้้ามันค่ะราคาน้้ามัน หรือราคาพลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของสินค้าแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะ คำถามต่อก็คือว่าแล้วราคาน้ํามันที่ขึ้นเนี่ยขึ้นจากอะไรคือมันก็มีหลากหลายปัจจัยค่ะแต่หลักๆเลยที่ทําให้ราคาน้ํามันปีนี้พุ่งตลอดเลยก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งประเทศไทยกระทบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันนําเข้าพลังงานมาจากต่างประเทศเนะคะซึ่งมันขึ้นทั้งเบนซินขึ้นทั้งดีเซลขึ้นทั้งหมดเลยภาครัฐเองก็ตรึงไว้ต่อไปไม่ไหวนะคะก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอยากจะให้รัฐบาลเข้ามาดูลเี่มรือง อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือตรึงราคาน้ํามันให้หน่อยค่ะในไตรมาสที่3มไม่เช่นนั้นจะยิ่งเป็นแรงกดดันนะคะต่อราคาสินค้าแล้วก็การผลิตรวมทั้งอยากจะให้ภาครัฐผ่อนคลายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกระจายกิจกรรมร้านธงฟ้าไปในกลุ่มพื้นที่ผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็เข้าไปดูแลค่าไฟฟ้าหรือค่า FT นะคะโดยหน่วยงานที่ดูแลก็ต้องอยู่ได้และประชาชนก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันค่ะคถามว่าปัจจัยบวกพอมีบ้างไหมที่ทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะขึ้นมาบ้างเนี่ย พอมีอยู่นะครับอย่างเช่นการที่สมบคอผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยคือยกเลิกการกัดตัวทุกรูปแบบแล้ว<ฆ>คนไทยไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ด้วยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดสิก่อนเข้าประเทศด้วยอันนี้เป็นปัจจัยบวกแน่ๆต่างชาติก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับถึงแม้ว่ายังต้องมีการลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาสอยู่แต่ว่าการที่มีการผ่อนคลายให้สบริการต่างๆ อาสาบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันกลับมาเปิดให้บริการได้ในพื้นที่เฝ้าระวังคือพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่นําร่องหรือว่าพื้นที่สีฟ้านี่จะเป็นผลบวกต่ออารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของต่างชาติที่จะเข้ามาบ้านเราการท่องเที่ยวภาคบริการต่างๆจะดีขึ้นอย่างที่เราทราบกันมาตลอดนะครับว่าประเทศไทยเราพึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนสูงมากต่อภาวะเศรษฐกิจไทยการที่เราฉีดวัคซีน ทั่วโลกฉีดดีขึ้นกว่าเดิมครับบ้านเราก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมจำมนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดก,การส่งออกของเราดีขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการก็ดีขึ้น ทั้งหมดนี้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอ่านั่นคือมุมของผู้บริโภคทีนี้มาดูมุมของผู้ประกอบการนะคะครหรือว่าในมุมของผู้ผลิตกันบ้างเราจะดูผ่านดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมค่ะเป็นการสำรวจโดยภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทตัวดัชนีนี้เป็นความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนะคะภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมค่ะตัวเลขอยู่ที่ 8 4 3ปรับตัวลดลงเหมือนกันเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะคะโดยองคประกอบของดัชนีปรับตัวร่วงลงทั้งหมดเลยค่ะคำสั่งซื้อลดยอดขายโดยรวมลดปริมาณการผลิตต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็ผลประกอบการทีนี้ไส้ในมันมีการสำรวจแบบนี้ว่ามีปัจจัยที่ผู้ประกอบการเขากังวลเพิ่มขึ้นกับส่วนที่กังวลลดลงมาดูส่วนที่กังวลเพิ่มขึ้นกันก่อนอย่างแรกเลยคือราคาน้ามันถึงร้อยละ85.5ค่ะ สภาวะเศรษฐกิจโลกกังวลร้อยละ65.7เศรษฐกิจในประเทศร้อยละ59ตามลำดับส่วนปัจจัยที่มีความกังวลลดลงก็คืออ่ะโควิด1 9อันนี้ด้วยสถานการณ์เรารับรู้ได้นะคะร้อยละ55.5อัตราแลกเปลี่ยนมองในมุมของผู้ส่งออกเพราะว่าบาทอ่อนก็เป็นบวกต่อผู้ส่งออกอยู่แล้วนะคะสถานการณ์การเมืองในประเทศค่ะอันนี้กังวลลดลงนะคะร้อยละ35.1แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ33.2ค่ะ เราเอ่ยถึงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนมาตั้งแต่ตอ,ตอนต้นของรายการนะครับ<ะ>เพราะว่าต้องยอมรับกันว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนคือปัจจัยหลักๆต้นเหตุหลักๆที่ทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ามันขยับสูงขึ้นและตราเงินเฟอ้อก็ขยับสูงขึ้นตามอย่างรวดเร็วย้ําว่าเรายังไม่มีใครทราบดีนะครับว่าปัญหานี้จะจบลงเมื่อไหร่<ะ>แต่ที่แน่ๆก็คือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนราคาวัตถุดิบต่างๆสูงขึ้น การที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆขยับสูงขึ้นเป็นภาระก,กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็น SME หรือว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งมีสัสดส่วนสูงมากต่อขนาดของเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแบบนี้มีปัญหาต่อเนื่องมาในระขณะที่ต้นทุนราคาสินค้าต่างๆสูงขึ้นความต้องการใช้สินค้าอุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวก็จริงแต่มันก็ช้าลงไปกว่าเดิมเพราะว่าค่าครองชีพก็สูงเงินเฟอ้อก็สูง กำลังซื้อของคนย้ําอีกครั้งว่าในอนาคตท่าทางจะเหนื่อยกว่าเดิมครับ<ะ>เราเห็นตัวเลขจากกระชนีคําสั่งซื้อแล้วก็ยอดขายที่ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าในฝั่งผู้ประกอบการเขากังวลหลายเรื่องครับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงก็เป็นผลกระทบมาจากร,รัสเซียยูเครนด้วยเช่นเดียวกันข<ะ>ยับไปที่จีนมาหา,หาอํานาจทางด้านเศรษฐกิจในแถบตะวันออกยังเจอกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 เเรื่องซัพพลายช็อตเทจก็ยังมีอยู่ ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์<ม>ที่จะมาผลิตทั้งรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตทั้งเซมิคอนดักเตอร์ก็มีนะครับอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ก็มีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในรัสเซียยูเครนมันยังยืดเยื้อลามไปถึงตะวันออกกลางเท่ากับว่าเราจะส่งออกสินค้าก็ได้ไม่ดีเท่าที่ควรคปัญหาเรื่องใหญ่ที่น่ากังวลคือเงินเฟอ้อที่เกิดจากพลังงานที่สูงขึ้น และตอนต้นย้ำกันไปแล้วว่า<ะ>ปัญหาเรื่องของวิกฤตพลังงานก็หนักหนาครับ ถูกต้องคือ ừ ừ, หลายประเทศนะคะตอนนี้ผู้ชมจะเห็นข่าวว่าเขางดการส่งออกเพราะว่าต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนของเขาก่อน ừ, หลายชาติงดส่งออกน้ําตาล<ช>เพราะว่าต้องกักน้ําตาลเอาไวใ้ให้ประชาชนของเขาบริโภคมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่มันลุกลามเพราะว่าทุกประเทศมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในแง่ของเศรษฐกิจนะคะยังดีหน่อยที่ตัวเลขคาดการ์ <c oughs> พอพูดยังดีหน่อยยิ้มขึ้นมาได้นิดนึง <c oughs> <laughs> ที่ตัวเลขคาดการณ์ในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่96.7ก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก95.9เเมื่อเดือนเมษายนนะคะ ปัจจัยสนับสนุนก็คือเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวของการเปิดประเทศโควิด -19 ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเพึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกด้วยและเมื่อไหร่ที่ภาครัฐมีการปลดล็อกคือประกาศว่าโควิด19เป็นโรคประจําถิน่นอันเนี้ยก็จะเปิดรับได้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากขึ้นนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าแล้วผู้ประกอบการสอ,อทอเขามีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในประเด็นไหนบ้างนะคะมีหลักๆ4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเสนอภาครัฐช่วยเจรจาหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ที่มีศักยภาพมาทดแทนโดยเฉพาะปุ๋ยอาหารศาสตร์สารเคมีนะคะรวมทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากขึ้นเพราะว่าต้องลดการเพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อความมั่นคงในระยะยาวเรื่องที่2ค่ะออกมาตรก,การหน่อยได้ไหมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะให้เงินอุดหน,นุนรักษาการจ้างงานหน่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องในการทําธุรกิจ ข้อ3ที่เป็นข้อเสนอจากสอทอนะคะก็คืออยากให้ภาครัฐเปิดการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพด้วยนะคะใส่โคเทชันใส่ดอกจันไว้หน่อยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีและประเด็นสุดท้ายดูแลสีิรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ